อัคระสุวิถีเซียนตอนที่162ฝึกฝนอย่างหนักหลังจากที่หลู่เฟิงจากไปไม่นานมีร่างร่างหนึ่งพุ่งมาด้วยความเร็วแล้วมาหยุดอยู่ที่ข้างเอ่งน้ำที่นี่คงจะเป็นที่ดินขุมทรัพย์หูมังกรของพื้นดินมังกรแห่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แสงอาทิตย์แรกอันอบอุน่นส่องลงบนใบหน้าของเย่เว่ยย่เว่ยจ้องมองเอ่งน้ำในตำแหน่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลนักในดวงตาเกิดเป็นความตื่นเต้นที่ยากจะควบคุมได้ ฝึกฝนตนที่ข้างเอ่งน้ำในที่ดินคุมทรัพย์หูมังกรนี้จะทำให้ความเร็วในการฝึกฝนเพิ่มขึ้นกว่าปกติถึงสิบกว่าเท่าความเร็วในการฝึกสิบกว่าเท่าหากข้าฝึกฝนอยู่ที่นี่ตลอดอย่างมากสุดคงสิบห้าวันไม่สิสิบวันเองภายในสิบวันการพัฒนาของข้าจะสู่ขอบเขตอีหยวนสีดารายี่หวยกำมัดอย่างรุนแรงบนใบหน้ามีความตื่นเต้นที่ไม่อาจจะปิดได้มิดเว็บผ่านภายใต้สถานการณ์ปกติ ดยพรสวรรค์ของเย่เวย่ยกล่าวได้ว่ามีความเฉลียวฉลาดในการฝึกฝนมากพอหากต้องการจะก้าสู่ขอบเขตอีหยวนสี่ดาราขาดว่าต้องใช้เวลา4ี่ถึงหเดือนแต่ในตอนนี้เวลาเพียงสิบวันก็เพียงพอแล้วเย่ยเวยจะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไรล่ะนี่มันไม่มีเหตุผลเลยจูยนูนี่ค้นหาที่ดินคุมซับหูมังกรเจอได้อย่างไรไม่ว่าบรรพชนมารเกฤดทมินจะคิดอย่างไรก็ไม่เข้าใจ บรรพชนมากริมินพูดกับตัวเองอย่างห่องหิวใจในเวลาสั้นๆเพียงหนึ่งคืนเยเวสามารถค้นเจอที่ดินหัวมังกรขอบพื้นดินมังกรแห่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่คงไม่ใช่เพราะโชคช่วยนอกจากกระแสะความคิดแห่งผู้พาศักดิ์สิทธิ์ร่างกายของเจ้าหนูนั้นจะต้องปิดบังความลับอะไรเอาไว้ที่แม้แต่ข้าก็ไม่ลวงรู้ถึงความลับนั้นบนรรพชนมากริตมินไม่อาจคิดได้ว่าผู้แข็งแกร่งกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์ ที่หลงเหลือพื้นดินมังกรแห่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เอาไว้คือบรรพชนของเย่เว่ยและยิ่งไม่อาจคาดคิดได้คือวิชายุธเคล็ดลับดาวตกที่เย่เว่ยฝึกฝนเป็นวิชายุธที่กษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์ท่าน,นั้นได้ถ่ายทอดเอาไว้ให้เจ้าหนูเจ้าค้นหาที่นี่เจอได้อย่างไรบรรพชนมังเกล็ดทมินประหลาดใจอย่างมากในใจเราก็มีแมวกําลังขีดข่วนให้วุ่นรําคาญใจจนยากที่จะทนไหวในยุทธภพยังมีเรื่องราวที่เขาเข้าใจได้ยาก พอเพียงเจ้าบอกเหตุผลเข้ามาบิดาผูน้นี้จะถ่ายทอดวิชาเทพเสียนระดมหนาภาาให้เจ้าหนึ่งบทแล้วข้าจะสาบานคำสัตย์ต่อกฎแห่งสวรรค์ว่าข้าจะไม่วางแผนชั่วผ่านทางวิชาเทพเสียนบทนี้บรรพผชนมันเกล็ดทมินคือการคงอยู่ที่สูงที่สุดของพื้นแผ่นดินนี้เรื่องที่สามารถทําให้เขาสนใจนะั้นมีน้อยนักแต่ครั้งนี้บรรพผชนมันเกล็ดทมินแปลกประหลาดใจอย่างมากจริงๆ ไม่หลังเลที่จะใช้วิชาเทพเซียนและดำนภามาล่อลวงเย่เวยเขาต้องการที่จะขุดคุยความลับที่ร่างกายของเย่เวยให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงเพราะเหตุใดเย่เวยจึงมีกระแสนึกคิดแห่งภูผาศักดิ์สิทธิ์อยู่ในทะเลจิตข้าไม่สนใจจะเรียนวิชาเทพเซียนไก่กาอะไรของเจ้าเจ้าอยากรู้ข้าก็จะไม่บอกเย่เวยยังคงแน่นิ่งไม่ขยับเย่เวยกำลังกวนโมโหโทโซของบรรพชนมาเกตมินแต่ในความเป็นจริง เยเว่ยเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะเหตุใดถึงสามารถค้นหาที่ดินขุมทรัพย์หูมังกรน,นี้เจอตัวเองไม่รู้สาเหตุแล้วจะบอกบรรประชชนมากริทมินได้อย่างไรล่ะเย่เว่ยตามการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดของพลังหยุนมาอย่างชิชาและพบเจอที่นี่ส่วนเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุใดพลังหยุนของตัวเองถึงได้เคลื่อนไหวอย่างแปลกประหลาดนั้นเย่เว่ยเองก็มืดแปดด้านไปด้วยเช่นกันอืเจ้าหนูโสมมว่าจาจงงอูหังนะ จะช้าหรือเร็วมันปะชนมารผู้นี้ก็จะฉีกเจ้าเป็นชิจินบรรปชนมารกฤตมินดาพ่อย่างเดือดดาลเหลือล้นตัวเองเป็นถึงบรรดชนมารผู้ทรงเกียรติกลับต้องมาถูกเจ้าหนูแห่งเผ่ามนุษย์กวนโทโสนี่ทําให้บรรพชนมารเกฤทมินโมโหจนถึงขีดสุดเท่าแมนชั่วจะพูดมาแล้วกี่ครั้งคราเพอะเจ้าฆ่าข้าได้สักครั้งหรอเย่วยจ้องอย่างดูหมิ่นมันปะชนมารกฤทมินแล้วยังไงเจ้าทําอะไรข้าไม่ได้ ข้าก็จะยุ่มโมโหเจ้าเจ้าอเจ้าบรรพชนมันเกรทเทมินโกรธจนแทบจะระเบิดจหนูเย่เวยนี้ไม่ยอมปริกปากหล่อลวงด้วยวิชาเทพเสียนระดำรนพ,พาก็ไร้ผลแต่ที่คุณคล่องใจยิ่งกว่าคือเข้าในตอนนี้ทำอะไรเย่เวยไม่ได้จริงๆบรรพชนมันเกรทเทมินสมบทอย่างโหดร้ายแล้วก็เงียบลงเย่เวยครั้นที่จะตอบปากต่อคคำกับบรรพชนมันเกรทเทมิน นั่งฝึกฝนตรงที่ดินขุมทรัพย์หัวมังกรสองสามวันเท่ากับการฝึกตนในยามปกติถึงหนึ่งเดือนเย่เว่ยจึงไม่อยากจะเสียเวลาเลยแม้แต่น้อยคนของตระกูล,ลูพวกเจ้าค่อยๆสาะหาไปเถอะข้าขอฝึกฝนก่อนเมื่อนึกถึงคนของตระกูล,ลูที่กําลังสอาอหาที่ดินขุมทรัพย์หัวมังกรทั่วทั้งภูเขาเย่เว่ยจึงครุ่นคิดกับตัวเองก่อนหน้าที่คนของตระกูล,ลูจะหาที่ดินขุมทรัพย์หัวมังกรเจอจะรีบยกระดับพลังให้สูงขึ้น ไม่เช่นนั้นด้วยพลังของตระกูลเยคงไม่อาจเผชิญหน้ากับตระกูลที่มีแสนยานุภาพอย่างตระกูลหลู่เพื่อปอกป้องพื้นดินมังก,กรแห่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งบรรพชนของตัวเองได้ลงเหลือไว้เรื่องที่พวกแข็งแกร่งขงอบเขตอีห้หยวนสิบดาราทั้งสองคนแห่งตระกูลหลู่มาข่มขคู่ตระกูลเย่นั้นเย่เว่ยจดจำฝังลึกลงไปในใจหากไม่ใช่เพราะพลังยังไม่แข็งแกร่งพอเย่เว่ยคงไม่ยอมรับความอัปยศยนี้ หากข้าเยเวผู้นีขข้ก้าวสู่ขอบเขตกู้ยวนคนของตระกูลหลูจึงจะกล้ามาเหยียบย่ำบนหัวของคนตระกูลเย่หรือในดวงตาของเยเว่ยมีแสงแห่งความมุ่งมั่นแวบผ่านพลังยังไม่แข็งแกร่งพอตัวเองจึงทําได้เพียงอดทนไปก่อนเคล็ดลับดาวตกเยเว่ยนั่งทําสมาธิที่ด้านข้างเอ่งนามคลายคลยปล่อยลมหายใจปิดกั้นความคิดฟุ้งซ่านทั้งหมดแล้วหมุนโครจรเคล็ดลับดาวตกซึ่งเป็นวิทยายุทธที่สืบทอดกันมาในตระกูลเย่ ตามการหมุนโคจรเคล็ดลับดาวตกของเย่เวยพลังหยวนจากฟ้าดินที่มหาศาลไหลไปตามรูขุมขนทั่วทั้งร่างของเย่เวยพลัง่งพูเข้าไปในร่างกายของเย่เวยอย่างคลุมคลั่งหลังจากที่พลังหยวนอันบ้าคลัง่งเคลื่อนที่เข้าไปในจุดที่ประจานทั้งวันมันก็กลายเป็นพลังหยวนที่บริสุทธิ์ไหลเข้าไปในช่องว่างของจุดตันเทียนทําให้ตันธาตุเงินซึ่งมีรอยขีดสีทองสามเส้นภายในช่องว่างในจุดตันเทียนของเย่เวยดูดกลืนในชั่วพริบตา <G un less> การพัฒนาของเย่เวย่ย <P an throp od> เพิ่มพลังขึ้นสูงมากด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงอย่างมากแต่ที่เย่เว่ยไม่รู้คือแม้พื้นดินมังกรแห่งกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่จะมีวิธีการเพิ่มพูนที่แน่นอนต่อผู้ฝึกฝนธรรมดาแต่ผลที่ได้ก็ไม่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้แต่ด้วยเคล็ดลับดาวตกที่เย่ยเว่ยฝึกฝนทั้งยังมีสายเลือดที่สืบทอดมาจากผู้แข็งแกร่งกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นดังนั้นการพัฒนาจึงเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเวลาที่ไหลผ่านไปอย่างชา ในตอนที่ค่ําคืนมายืนในท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยดวงดาวลนฟ้าเย่เว่ยค่อยๆลืมตาขึ้นถอนหายใจเบาๆในลมปราณเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังหยุนอันหนาแน่นเย่เวยฝึกฝนอยู่ในที่ดินขุมทรัพย์หงมังกรเพียงแค่หนึ่งวันแต่พลังหยุนในช่องว่างจุดตันเถียนใกล้จะเต็มอิ่มแล้วจึงฝึกฝนควบคู่ไปกับการผ่อนคลายความตึงเครียดพลังหยุนในช่องว่างจุดตันเถียนของเย่เวยใกล้จะเต็มอิ่มแล้วฝึกฝนต่อไปก็แทบจะไม่มีความหมาย รอให้การพัฒนาในตอนนี้มั่นคงสิก่อนแล้วค่อยฝึกฝนต่อไปที่ดินขุมทรัพย์หุมังกรสมแล้วที่เป็นดินแดนอุดมไปด้วยขุมทรัพย์ของจจมยุทธฝึกฝนที่นี่เพียงหนึ่งวันดูเหมือนจะเทียบได้กับการฝึกฝนอย่างหนักในยามปกติของข้าถึงครึ่งเดือนเย่บุยวคยค่อยๆยืนขึ้นมองแสงจันทร์ที่สาดส่องลงในแอ่งน้ำใสแจ๋วจะเป็นผลเรายืดมือยางผ่อนคลายพร้อมทั้งบิดขี้เกียจดูเหมือนหลุมศพบรรพชนของตระกูลเย่ของข้า จะอยู่ใกล้กับที่ดินขุมทรัพย์หุ่มังกรดูดูแล้วผู้แข็งแกร่งกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์ที่หลงเหลือผืนดินมังกรแห่งกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่นี้เต็มสิบให้แปดหรือเก้าคาดว่าจะต้องเป็นบรรพชนของตระกูลเย่เย่ไหวเคลื่อนตัวเล็กหน่อยแต่ารากของเขาเาวกก็เป็นพูดผีภายใต้ใตแสงจันทร์พุ่งอย่างพริ้วไหวขึ้นไปบนต้นไม้หนาะทึบต้นใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ข้างเอ่งน้ำสายตามองไปรอบ,รบๆไกลออกไปยี่สิบสามสิบลี เย่เวยมองเห็นยอดเขาเดี่ยวที่เขาคุ้นเคยยิ่งหนักคนตระกูลลู่ฮึมีค่าเ,เาย่เวยอยู่พวกเจ้าก็อย่าหวังจะหาที่ดินขุมทรัพย์หุ่มมังกรเจอเผื้นดินมังกรแห่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นี้บรรพชนของตระกูลเย่ของข้าได้หลงเหลือเอาไว้เป็นสิทธิชอบธรรมของตระกูลเย่เมื่อนึกถึงคนของตระกูลลู่ที่ทําตามอําเภอใจไร้ซึ่งเหตุผลในดวงตาของเย่เว่ยจึงมีแสงที่เยือกเย็นแวบ,บผ่านจากนั้นปลายเท้าหยิบยาบ่างเบา บนต้นไม้หนาทึบร่างกายก็พุ่งออกไปอย่างเร็วไวลอยมุ่งไปทางที่อยู่ของตระกูลเย่ในเมืองชิงเย่เดิมทีเย่เว่ยก็ไม่คิดจะเข้าร่วมกับคนของตระกูลหลูในการค้นหาผู้เขาแต่ในครานี้เขารู้ตำแหน่งของที่ดินคุมทรัพย์หัมังกรเั้นก็ต้องพึงระวังคนของตระกูลหลจะเข้าใกล้แต่ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถค้นหาที่ดินคุมทรัพย์หูมังกรเจอได้อย่างง่งายๆดังนั้นช่วงเวลานี้ยังไม่ต้องไปกังวล หลังจากที่เย่เหวยจักไปหลายชั่วย,ยามลู่เฟิงซึ่งแต่งกายชุดดำได้มาที่แอ่งน้ำนี้อีกครั้งอย่างระแวดระวงังแล้วนั่งทำสมาธิข้างๆเอ่งน้ำฝึกตอนอย่างเงียบๆลู่เฟิงอายุเพียง22ปีท่านนั้นเขาไม่เพียงแค่ผ่านการทดสอบปร,รมาจารย์อัคราซีนการพัฒนาย,ยังถึงขอบเขตอิหยวนสีดาราเพื่อที่จะผ่านการทดสอบปร,รมาจารย์อัคราซีนและได้รับสมญานามของปร,รมาจารย์อัคราซีน ลู่เฟิงจึงต้องทุ่มความพยายามมากกว่าคนทั่วไปหลายสิบเท่าพลังงานของคนคนหนึ่งมีขีดจำกัดพลังงานส่วนใหญ่ของหลู่เฟิงอยู่ที่การศึกษาเรียนรู้ความรู้ด้านอัขรเซียนภายใต้สถานการณ์เช่นนี้การพัฒนาของเขายังแข็งแกรง่งเกินกว่าคนในรุ่นราวเขาเดียวกันนี่เป็นความดีความชอบของที่ดินขุมทรัพย์หงอเมงกรฝึกตนที่นี่หนึ่งปีเทียบได้กับการฝึกตนในหลายๆปีของคนทั่วไป ดังนั้นต่อให้หลู่เฟิงใช้พลังงานเพียงน้อยนิดการพัฒนาของเขายังเกินกว่าคนในวัยเดียวกันมีแต่แข็งแกร่งขึ้นไม่อ่อนแอหลู่เฟิงพบเจอที่อินขุมทรัพย์หูมังกรด้วยความบังเอิญและความโชคดีแต่กับเย่เวยคือโชคชะตาและวาสนาทั้งสองคน้คนพบที่ดินคุมทรัพย์หูมังกรแต่ในช่วงเวลานี้ต่างก็ยังไม่รู้ถึงการคงอยู่ของทั้งสองฝ่ายเช้าตรู่ของอีกวันที่หน้าบ้านของตระกูลเย่ มีจอมยุทธถูกรวบรวมมาทั้งหมด150คนคนเหล่านี้เป็นหัวกะทิของตระกูลเยเป็นดักรากฐานของตระกูลเยในภูเขาใกล้ๆเมืองชิงเยมักจะมีสัตว์อสูรปรากฏออกมาบ่อยครั้งเย่จิงชิงจึง,จง,จงไม่วางใจเพื่อที่จะมั่นใจถึงความปลอดภัยของคนเหล่านี้เย่จิงชิงจึงให้เย่ชงนำทัพด้วยตัวเองนอกจากเย่ไว้แล้วเย่ชงคือบุตรหลานของตระกูลเยที่คู่ควรต่อการเป็นผู้นำทีมอย่างไม่ต้องสงสัย อายุเพียง25ปีแต่การพัฒนาก้าวถึงขอบเขตอีห้หยวนแล้วหากไม่มีเย่เว่ยแล้วก็เย่ชงก็คือผู้แข็งแกร,งร่งขอบเขตอีห้หยวนที่อายุน้อยที่สุดในช่วงเวลาหลายร้อยปีของตระกูลเย่หลังจากที่ก้าวสูข่ขอบเขตอีห้หยวนแล้วการพัฒนาของเย่ชงก็ชึ้งช้าลงไปเล็กน้อยทุกวันนี้ตระกูลเย่ไม่ขาดแคลนทรัพยากรหากเย่ชงต้องการที่จะเข้าสูข่ขอบเขตอีห้หยวนสองดาราคาดว่าต้องฝึกตนประมาณสองถึงสามปี อย่างไรก็ตามในการฝึกฝนไม่ได้ต้องการเพียงแค่ทรัพยากรเท่าน,นั้นหากความแข็งแกร่งของทะเลจิตพิสดครองกันต่อให้มีทรัพยากรที่มากกว่านี้ก็ไร้ประโยชน์วิธีการเพียงหนึ่งเดียวในการเพิ่มความแข็งแกร่งของทะเลจิตคือการฝึกฝนอย่างหนักจงเอ๋คนเหล่านี้คือหัวกะทิของตระกูลเย่เป็นรากฐานของตระกูลเยของพวกเราไม่ว่าพบเจออะไรบนภูเขาลูกนั้นผู้นำอย่างเจ้า ต้องรับผิดชอบที่ปกป้องคนของตระกูลเหล่านี้เย่เจิงชิงตบไหล่เย่ชงพูดฝากฝังอย่างเอาจิงเอาจังท่านปู่ข้าจะไปด้วยกันกับท่านพี่เย่ชงเย่หวยมองเย่ชงแล้วพูดออกมาเย่เจิงชิงลังเลไปชั่วครู่ใส่หัวแล้วจึงพูดออกมาเจ้าควรที่จะตั้งใจฝึกฝนอยู่ที่เรือนนี้ใครจะรู้ว่าคนของตระกูลหลู่ยังจะต้องการอะไรอีก พื่อไม่ให้เย่เว่ยจะสร้างปัญหาอะไรที่ทําให้ลําบากยิ่งขึ้นหลังจากที่เย่เว่ยคิดแล้วคิดอีกก็พยักหน้าไม่ดึงดันอีกไปกันเถอะเย่เจิ้งชิงมองเย่ชงถึงแม้ในภูเขามักจะมีสัตว์อสูนปรากฏตัวแต่สัตว์อสูนส่วนใหญ่ต่างก็เป็นสัตว์อสูนธรรมดายากที่จะพบเจอสัตว์อสูนขั้นสูงด้วยพลังขอบเขตอีหวนหนึ่งดาราของเย่ชงขอเพียงไม่พบเจอสัตว์อสูนชั้นสูงการปกป้องคนในตระกูลเหล่านี้ น่าจะไม่มีปัญหาไปเย่ชงโบกมือนำคนของตระกูลเย่ทั้งร้อยห้าสิบคนมูงออกไปทางประตูมืองที่กว้างใหญ่นั้นพลังของตระกูลเย่ของข้ายัางอ่อนแอเกินไปจริงๆไม่อาจเทียบได้กับผู้ทรงอิทธิพลใหญ่แห่งมรราชิงยังตระกูลเย่จึงต้องลำบากเด็กๆเรานีเสียแล้วเฮ้ยเย่เจิงชิงมองร่างเย่ชงที่ไกลออกไปสูดลมหายใจเข้า เขาไม่ต้องการให้คนของตระกูลเยไปเสี่ยงอันตรายบนผืนดินที่เขาทางเหนือแต่การถูกบีบบังคับจากคนของตระกูลหลุยจริงๆทำได้เพียงก้มหนะ้า